ติดลูกนะคะช่อใหญ่ติดลูกด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆไปเปิดตาดอกที่มะม่วงที่ยังไม่ออกดอกนะคะจะทำยังไงให้เขาช่อใหญ่ดอกดกค่ะช่อใหญ่นะคะมาดูสูตรนี้กันเลยค่ะสูตรเร่งเปิดตาดอกเร่งดอกเร่งผลนะคะจะมีนะคะนมเปรี้ยวค่ะนมเปรี้ยวนะคะผงชูรสนะคะน้ำตาลทรายค่ะน้ำซาวข้าวนะคะจะมาเทส่วนผสมนะคะเพื่อนเอายาคูใส่ก่อนเลยค่ะเราใส่ก่อนนะคะ1ขวดเล็กนะคะนมเปรี้ยว1ขวดเล็กค่ะจะมีจุลินทรีย์มากมายเลยค่ะในนมเปรี้ยวเนี่ยเป็นล้านๆเลยให้เพื่อนเอาน้ำตาลทรายใส่นะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะ1ช้อนโต๊ะนะคะผงชูรสนะคะ1ช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะนี่นะคะ1ช้อนโต๊ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะให้เขาละลายให้ดีนะคะเราจะใช้น้ำซาวข้าวของเรานะคะขวดละ1ลิตรนะคะเราจะเทใส่ไปเลยนะคะให้เพื่อนๆแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งของเนี่ยค่ะที่เราผสมไว้แล้วนะคะแบ่งครึ่งนะคะน้ำซาวข้าวของเรานะคะเราจะใช้2ขวดค่ะขวดละ1ลิตรนะคะเดี๋ยวเราปิดฝาเขย่านะคะเราก็จะได้น้ำเปิดตาดอกเร่งดอกเร่งผลของเราแล้วนะคะให้เพื่อนเขียนไว้นะคะที่เนี่ยค่ะเปิดตาดอกนะคะเพื่อนทำวันไหนให้เพื่อนจดไว้นะคะเก็บไว้ในที่ร่มนะคะหมักไว้7วันค่ะถึงเอามาใช้นะคะอัตราส่วนนะคะในการใช้นะคะ2ช้อนโต๊ะกับน้ำ20ลิตรค่ะหรือมีน้อยอะค่ะจะใช้1ช้อนโต๊ะกับน้ำ10ลิตรนะคะเดี๋ยวนี้ที่หมักเอาไว้นะคะเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆไปฉีดพ่นเลยค่ะนี่เราเตรียมน้ำไว้นะคะ10ลิตรค่ะเราจะไปฉีดมะม่วงของเรานะคะที่ยังไม่ออกดอกอะค่ะเดี๋ยวเอาน้ำที่เรา1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำ10ลิตรค่ะเราไปฉีดพ่นกันเลยนะคะเดี๋ยวใส่ป๊อกกี้ฉีดถ้าเพื่อนมีที่ฉีดที่พ่นที่สูงก็ใช้ได้นะคะแต่ต้นมะม่วงเราไม่สูงมากอะค่ะเราจะใช้ที่ฉีดพ่นนะคะนี่นะคะให้เพื่อนฉีดพ่นเลยค่ะเปิดตาดอกให้เขานะคะให้เขาออกดอกนะคะนี่ค่ะฉีดเลยนะคะ7วันให้เพื่อนฉีดครั้งนะคะหรือสัปดาห์ละ1ครั้งค่ะเปิดตาดอกให้เขานะคะเขาจะได้มีดอกเยอะๆนะคะให้เพื่อนๆฉีดเลยนะคะตรงนี้ค่ะเขาจะออกดอกแล้วนะคะเขาจะเป็นอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขาออกดอกนะคะให้เพื่อนหยุดเลยนะคะหยุดฉีดค่ะต้นนี้ใช้ไปแล้วหนึ่งนะคะมีไม่เยอะนะคะเดี๋ยวฉีดพ่นไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะออกดอกค่ะนี่นะคะดอกค่ะ
เริ่มมีดอกแล้วต้นนี้นะแต่บางกิ่งเขายังไม่มีนะคะเนี่ยเขาจะเริ่มออกดอกแล้วนะคะมะม่วงหาวมะนาวโหของเรานะคะยังไม่มีดอกเลยค่ะให้เพื่อนฉีดพ่นเลยนะคะช่วงฉีดนะคะให้เพื่อนอยู่อย่าไปอยู่ใต้ลมนะคะให้อยู่เหนือลมนะคะสวัสดีค่ะถ้าเพื่อนๆ เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะ